สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับสำหรับในวันนี้ครับแน่นอนครับเด็กสายฟรีแบบฟรีจัดๆเลยครับที่เก่งนะเก่งคือตั้งบอร์ดแบบโหดมากผมไปเล่นมามันก็โอเคใช้ได้เลยนะครับเรียกว่าขัดกันแบบยับๆนะครับสำหรับเด็ก Dry Brigade นะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะอันนี้แจ้งก่อนเลยคือเด็กเนี่ยมันไม่ฟูครับเพราะว่าคือแน่นอนครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะผมทำ Blue Eye ทำ Sky Striker ทำ Cyberst แล้วมาทำเนี้ยแต่ไม่เคยเติมเงินเลยครับใช่ครับหมายความว่าเพชรผมหมดแล้วครับเพชรที่จะใช้ทำดิ๊กมันหมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ฟูแต่ว่าวันนี้ที่จะมาบอกเนี่ยรับรองว่าคอมโบอะเต็มคอมโบอะเต็มแบบเป็นของไตรบิเกตเลยแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบที่มันดีกว่านั้นก็คืออาจจะไปรวมกับพวกซูดิแอคที่มันแบบสมบูรณ์หรือไม่ก็พวกลิคูรัสนะครับลิลิคัสหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นนกอ่ะนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเด็กลิสกันก่อนนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยเด็กเนี้ยมันสำหรับสายฟรีเลยนี่ทุกคนเด็กผมเนี่ยฟรีจ๋าๆเลยครับฟรีจ๋าๆเลยนะครับเห็นป่ะการแรงเอ็นไอพวกนี้ไม่นับนะพวกนี้มันเป็นการ์ดที่สามัญที่ต้องมีแทบทุกเด็กนะครับแล้วก็ใส่อินฟินิตอิมเพอร์มิแนนต์ไปอ่ะทีละตัวเอฟเฟคบิวเลอร์ครับปาขัดเอฟเฟคมอนเตอร์ครับในเทิร์นฝั่งคู่แข่งนะครับนี่ใส่2ใบเพราะว่ามี2ใบที่คราฟหมดเห็นป่ะเศษโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนครับมันฟูได้แค่นี้แหละนะผมพยายามสุดเต็มที่แล้วนะครับเพื่อคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมขอไตรบิเกตเยอะก็เลยอยากจัดให้แต่ว่ามันได้แค่นี้จริงๆนะครับคือของมันหมดแล้วนะฮะโอเคเนวอลครับไตรบิเกตเนี่ยมันจะเล่นกับสุสานกับการแบนิชแล้วก็การเชิญลิงก์แบบรวดเร็วทันใจเดี๋ยวไปดูในคลิปด้วยรับรองว่าวันนี้มันนะครับคอมโบกันแบบจัดจ้านแต่ว่าไตรบิเกตคอมโบไม่เยอะเหมือนไซเบิร์ดนะมันจะคอมโบแบบเป็นแพทเทิร์นน่ะนะครับเป็นแพทเทิร์นแล้วก็จำง่ายเล่นง่ายคือมือใหม่มันเก่งโหดเล่นง่ายสบายไม่ต้องจำเยอะเหมือนไซเบิร์ดไซเบิร์ดนี่ลำแบบกระจุยนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมบอกเอฟเฟคที่ใช้แล้วกันนะครับสำหรับไตรบริเกตนะครับหรือว่าไตรบริเกตก็ไม่รู้นะถ้าอ่านผิดขออภัยมันจะมีเอฟเฟคหนึ่งที่เหมือนกันทุกอันคือสามารถที่จะรีมูฟนะครับมอนสเตอร์เนี่ยในสุสานนะครับที่เป็นวิงบีสเนี่ยเพื่อสเปเชียลซัมมอนนะครับมอนสเตอร์ลิงนะครับตามจำนวนที่รีมูฟเช่นสมมติเรารีมูฟ3ใบแล้วก็สามารถเชิญลิง3ได้เรารีมูฟ2ใบก็เชิญลิง2ได้เป็นอย่างนี้ทุกอันที่เป็นไตรบิเกตที่เป็นมอนสเตอร์นะแล้วก็มันจะมีเอฟเฟคเฉพาะตัวของแต่ละคนอย่างเช่นเนอร์วอลเนี่ยเนอร์วอลเอฟเฟคคือถ้าถูกส่งลงสุสานนะครับเอาการ์ดไตรบิเกต1ใบขึ้นมือมอนสเตอร์นะครับนะเด็กนี้ต้องพยายามถมสุสานเยอะๆนะเคลาสครับก็เหมือนเดิมครับไอเอฟเฟคที่อันนี้ผมจะไม่พูดนะก็คือเอฟเฟคที่แบบremove ตามจำนวนใบแล้วก็อัญเชิญลิงก์อ่ะอันนี้เหมือนกันทุกใบนะครับเอฟเฟคของเคราสที่เป็นเอฟเฟคเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องก็คือนะครับผมนะนี่เลยจะเป็นส่วนนี้นะครับเดี๋ยวหาก่อนนี่เอฟเฟคของเคราสก็คือจะสามารถทิ้ง1แล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษมาได้จากบนมือนะครับนี่เป็นเอฟเฟคของเคราสในการเวลาเล่นแบบสมมติว่าโดนขัดลงปกติไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะก็เล่นอย่างนี้แล้วกันนะครับทิ้ง1ลงไปแล้วก็อาจจะมีถมหลุมมาก่อนหรืออะไรมาก่อนก็อ่ะตามนั้นว่าไปนะครับต่อไปเป็นทางฝั่งของคิดนะครับทางฝั่งของคิดนะคิดเนี่ยก็แน่นอนเอฟเฟกต์แรกมันก็จะเหมือนกันนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ที่เป็นเอฟเฟกต์เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับถ้าเกิดว่าถูกส่งลงสุสานเนี่ยสามารถส่งไตรบิเกตนะครับจากเด็กลงสุสานได้นะครับนี่เป็นเอฟเฟกต์ของคิดนะครับเนาะต่อไปครับอุลาระครับ3ใบเลยนะครับนี่ก็ขัดได้3อย่างนะครับขัดการอัญเชิญใบพิเศษจากเด็กขัดการเอาการจากเด็กขึ้นมือแล้วก็ขัดการส่งการจากเด็กลงสุสานนะครับขัดได้นะครับปาขัดต้องมีทุกเด็กนะนะครับเดี๋ยวนี้เขาใส่กันทุกเด็กแน่นอนนะครับแล้วก็ซูดีแอคครับพูดตามตรงนะซูดีแอคเนี่ยอันนี้จะยาวนิดนึงซูดีแอคเนี่ยที่จริงต้องใส่ใบนี้ครับมัน SR เห็นไหมคุณผู้ชมมันหาไม่ได้จริงๆแนะนำนะครับใส่ใบนี้3ซูดีแอคก่อนนะเห็นป่ะ4ใบตรงเนี้ยใส่เนี่ย3ถ้าใครเอาฟูลไปนะใส่นี่3ใส่นี่1โอเคนะใส่นี่3ใส่นี่1นะนอกนั้นเนี่ยมันถึงจะใช้เอฟเฟคได้แบบคล่องไอ้พวกนี้เนี่ยโซเดียกเนี่ยใส่มาให้เด็กเต็มเฉยๆครับนะสำหรับตรงนี้เพราะว่าการ์ดมันไม่เต็มส่วนใหญ่ใช้แค่ไตรบิเกตล้วนๆเลยวันนี้นะครับอ่ะฟรักทอลสำคัญที่สุดสำหรับไตรบิเกตตัวเปิดคอมโบเลยเอฟเฟคคือส่งการ์ดไปนี้จากบนมือหรือว่าบนสนามลงสุสานครับส่งการ์ดเลเวล3ที่หรือต่ำกว่าที่เป็นBeast Warrior เนี่ยลง
สุสานนะครับคือเราจะส่งเนอร์วาลลงแล้วก็เนอร์วาลส่งสุสานเอาการ์ดขึ้นมืออาจจะผมไปให้ดูในคลิปแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับใส่3ไอ้พวกนี้ใส่3ไม่หมดเลยไตบิเกตเนี่ยเพราะว่าถ้าเล่นสายเราเนี่ยก็คือเดี๋ยวการ์ดไม่พอนะครับไรไงคีครับใส่มาไว้เถอะนะครับมันสามัญดีผมว่ามันเก่งดีนะบางทีมันขึ้นมามันพลิกเกมไปแล้วบางอันที่มันแบบไม่กันเอฟเฟกต์นะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยแนะนำไม่ใส่เพราะว่ามันแจกฟรีนะครับชุบชีวิตครับแจกฟรีเหมือนกันใส่ซะนะครับพอตออฟดีไซน์อันนี้ก็แบนนิส10จั่ว2นะครับอันนี้ก็ใส่ไปเลยนะเพราะว่ามันสมมุติว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดการ์ดเราไม่ขึ้นเล่นไม่ได้เนี่ยก็อ่ะไม่เป็นไรแบนไปแล้วจั่วครับ Living Fossil อันนี้คืออะไรมาไงพี่พูดตามตรงนะครับตอนที่กำลังจะย่อย SR เนี่ยเพื่อมาคราฟไอ้พวกการ์ดที่ใช้เนี่ยไปเจอพอดีเอฟเฟคใช้ได้นะก็คือเอฟเฟคอ่ะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์เลเวล4ต่ำกว่าลงมาได้เลยแล้วก็สวมการ์ดแบบนี้คือพูดง่ายมันก็เหมือนอันชุบชีวิตฟรีอ่ะนะครับเพราะงั้นก็ใส่มาไม่เสียหายเออนะครับผมเลยใส่มานะครับแค่นั้นเลยนะไฟฟอร์เมชั่นเทนคีนี่แหละไอ้นี่แหละครับที่ผมไม่มีสักใบครับแล้วผมต้องคราฟ90อันเพื่อมาคราฟไปเนี่ยใช้90เศษ SR เพื่อคราฟนี่3ใบอ่ะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันว่าทำไมการ์ดมันถึงไม่ฟูครับเพราะไอ้นี่แหละผมไม่มีเลยสักใบครับอ่ะไอ้นี่เนี่ยมันต้องใช้จริงๆเพราะว่าอ่ะเข้าใจได้ในเมื่อเราเป็นเด็ก Beast Warrior นะครับเอฟเฟคการ์ดนี้คือเสิร์ชบีเบเรขึ้นมือการ์ดเสิร์ชเนี่ยยังไงก็เก่งครับยังไงก็ต้องใส่3เนาะก็คือพูดง่ายเสิร์ชฟรักทอเสิร์ชใบอื่นเสิร์ชอะไรก็ได้ขึ้นมือนะครับไตรบิเกตแอร์โบนแอสซอลครับอันเชื่อมแบบพิเศษนะครับบีสอันนี้ก็อันเชื่อมแบบพิเศษเลยจากเด็กนะครับอันนี้ก็ต้องมีเนาะนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือจะเชิญได้แค่ลิงก์นะครับถ้าเกิดว่าใช้นี้แต่ส่วนใหญ่เราก็เล่นลิงก์กันหมดอยู่แหละนะครับไม่ค่อยใช้อะไรแล้วก็มิเรอร์ฟอร์สครับกับดักนี่ที่ผมแนะนำที่บังคับมีแค่ใบเดียวสำหรับไตรบิเกตคือไตรบิเกตรีโวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเข้าใจก่อนใบเนี้ยคือใบที่จะทำให้เราเนี่ยอัญเชิญลิงก์ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้ก็คือเอฟเฟกต์ก็คือจะเปิดกับดักปุ๊บอัญเชิญแบบพิเศษครับมอนเตอร์ที่เราโดนรีมูฟไปหรือว่าอยู่สุสานเนี่ยลงมาเรียงกันหน้ากระดานฟับแล้วก็ลิงก์เลยก็คือไอเด็กเนี้ยมันจะถมสุสานใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูในเกมทีนะเผื่อใครไม่เข้าใจแล้วก็อัญเชิญมา4ตัวปังแล้วก็ลิงก์เป็นตัวใหญ่เห็นไหมเห็นภาพเนาะในเทอร์ฝั่งตรงข้ามเอฟเฟกต์ตัวใหญ่เมื่อลงอ่ะแบนนิดก็คือแบนนิดมันในเทอร์ฝั่งตรงข้ามแหละเดี๋ยวไปดูในเกมครับผมทำไปหลายรอบทำทุกรอบนะฮะอินฟินิตอินเพอร์มินแนนท์ครับกับดักสามันที่ต้องมีทุกเด็กปาจากบนมือขัดเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้เลยในเทิร์นที่สมมติว่าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่สมมติเราเริ่มเล่นหลังแล้วอีกฝั่งเล่นก่อนอย่างเงี้ยอีกฝั่งลงมามอนเตอร์นะครับแล้วใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ปาไปนี่จากบนมือได้เลยกับดักปาบนมือได้เลยนะครับแต่ว่าต้องไม่ได้ควบคุมการ์ดก่อนนะปาได้เลยนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใบนี้มันเซตก่อนสมมติเราเริ่มก่อนเราเซตไว้เราใช้แบบปกติเราไม่ต้องปาบนมือนะครับเปิดงานปกติก็ใช้ได้ทั้งแถวคอลัมน์มันน่ะจะใช้งานการไม่ได้ครับก็คือพูดง่ายสเปลแท็บที่อยู่ในคอลัมน์มันน่ะจะใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็กับดักที่เหลือใส่อะไรก็ได้นะตอนนี้ก็ใส่น้ำผู้แตกมานะครับเผื่อแบบมันอีลุงตุงนางเกินก็อ่ะมันลงเยอะเกินก็บึ้มมันทิ้งเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้สายแรกไตบริเกตผสมซูดิแอกนี่ผมบอกไอ้นี่3อันนี้1ไม่ก็ไอ้นี่3อันนี้2เอาน้ำผู้ออกไปหนึ่งประมาณนั้นนะครับต่อไปมันชื่อลีคูอะไรสักอย่างนี่แหละนะคุณผู้ชมลีลูคัสนะครับที่เป็นนกเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน้าตาไว้ก่อนชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมหาให้นะครับมันจะเป็นทางฝั่งของเจ้าคือเด็กเนี้ยถ้ามันเล่นคู่กับไอ้นกเนี่ยมันจะเก่งมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะไตรบิเกตครับไตรบิเกตนะครับคือถ้าเล่นกับนกเนี่ยมันจะสแปมได้ครับมันเป็นของนกฮาร์ปี้เนี่ยแหละนะคุณผู้ชมมันเป็นแบบเหมือนแบบฮาร์ปี้ร่างเด็กนะครับผมเรียกมันฮาร์ปี้ร่างเด็กแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นมันเรียกว่าอะไรนะนะครับไลริคัสนี่มันจะเป็นอันนี้นะครับให้คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนวันนี้อยากให้ความรู้ใครไม่อยากดูนี้ข้ามไปดูตอนแข่งกันเลยนะนะครับไลริคัสนะครับนี่ไอพวกแก๊งนกเนี่ยนะครับลองไปเล่นดูนะครับคือมันจะสมอนต่อยได้แต่ที่ผมไม่ใช้เพราะอะไรรู้ป่ะนี่ไงคุณผู้ชมเห็นป่ะคือถ้าผมมีเศษเหลือผมทำแบบนกแล้วนะครับแล้วมันใช้นี้ด้วยแต่อันเนี้ยมันใช้เยอะไปหน่อยนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยผมจะทำเด็กนี้มาเพื่อแบบสายฟรีแบบฟรีแล้วแบบมือใหม่เลยเผื่อแบบเด็กนี้อาจจะเป็นเด็กลองเอาไว้ไต่อย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กนี้ก็ถือว่าเมตาอยู่นิดนึงอ่ะมันก็พอฟัดกับเมตาได้นะแบบมันขัดเมตากระจุยเหมือนกันนะถ้าเริ่มเล่นก่อนนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็ไปลองดูแล้วกันนะครับไปลองค้นหาดูนะสำหรับไลริคัสเนี่ยอันนี้เราเล่นแบบซูดิแอค
ทีนี้ซูดีแอคเนี่ยมาดูทางฝั่งนี้ก่อนเลยเอ็กตาเด็กเนี่ยทำไมใส่12รู้ป่ะที่จริงมันต้องใส่อันนี้อีกใบนะครับ Dry Dent แต่มันเป็น UR ครับเสร็จหมดใส่ไม่พอวันนี้เนี่ยก็เลยไม่ใช้ซูดีแอคในการโชว์เลยนะครับใช้แค่ไตรบิเกตล้วนๆแต่ชนะนะครับเพราะมันเก่งเดี๋ยวผมบอกนะเด็กที่ผมแนะนำเนี่ยรับรองว่าใช้ได้ผลแน่นอนอ่ะไทเกอร์มอต้าผู้ตามตรงนะครับทางผ่านไม่ได้ใช้บาโบทางผ่านเหมือนกันไอที่ใช้อ่ะคืออันนี้ไดเดนเนี่ยใช้ครับไดเดนเนี่ยมีเอฟเฟกต์คือ1ครั้งต่อเทิร์นนะครับเราเนี่ยสามารถอัญเชิญแบบคือโซดิแอคเนี่ยมันจะใช้การ์ดไปเดียวมันก็แบบเอ็กซิสได้เลยไม่ต้องมาเอ็กซิส2ใบนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคือเอฟเฟกต์นะถอด1ยิง1ถอด1ยิง1ทีนี้มันจะมีคอมโบคู่กับตัวนี้คู่กับตัวนี้นะครับแบบัมเอฟเฟกต์แบบัมเนี่ยเมื่อถูกยิงเนี่ยมันสามารถเอาการ์ดกับดักขึ้นมือได้แล้วก็เซตกับดักขึ้นวางไว้แล้วเทิร์นหน้าเทิร์นคู่แข่งแล้วก็เปิดกับดักมันเป็นคอมโบคู่กันนะครับนี่ใส่อันนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่มีนะครับมีก็ใส่เลยนะครับซูดิแอคต่อไปมาเริ่มนะทางฝั่งของไตรบิเกตแล้วครับเฟอร์จิตครับเอาอันที่ใช้เลยนะครับเอฟเฟกต์ของเฟอร์จิตนะครับเมื่อลิงก์มาปุ๊บอันเชิญพิเศษมอนสเตอร์เลเวล4ที่เป็นเผ่าบีสต์วอริเออร์นะครับหรือวิงบีดนะครับจากบนมือได้เลยนะครับก็คือสเปเชียลซัมมอนได้นะครับทำการลิงก์3ต่อได้ชิวๆสบายๆนะครับแล้วก็ถ้าใบนี้เนี่ยถูกส่งสู่ศาลนะครับจวน1เอา1ใบกลับสมมติว่ามือเน่าได้จวน1เอา1ใบกลับเข้ากองนะครับต่อไปแบบัมครับที่อธิบายไปตะกี้มี2เอฟเฟคแต่เอฟเฟคที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟคของเมื่อถูกส่งสู่ศาลนะครับเอากับดักขึ้นมือแล้วก็เอา1ใบไปวางกับใต้กองนะครับเอากับเข้ากองนะแล้วก็อีกเอฟเฟคนึงก็ใช้ได้มั้ยก็ใช้ได้ถ้าเกิดว่ามือหนาก็ทิ้ง2ใบครับเลือกการ์ด1ใบที่แบบโดนแบนิชครับที่เป็นเลเวล4หรือต่ำกว่าเนี่ยก็สเปเชียลซัมมอนมาได้เผื่อจะเติมลิงก์ไม่พออะไรเงี้ยยอมทิ้งมือ2ใบก็ได้นะครับเผื่อว่ามือหนาช่วงนั้น The Desperate ตัวนี้เก่งนะครับ Desperate Doom Eagle เนี่ยผมมองว่าใช้ได้เลยนะครับใบนี้เนี่ยเป็นคิวเอฟเฟคก็คือเลือกมอนสเตอร์1ใบนะครับที่อยู่ในสุสานของแข่งนะครับเอากลับเข้าเด็กนะถามว่ามันเก่งไงคือบางตัวเนี่ยมันจะมีแบบอารมณ์แบบว่าแบบเอฟเฟคจากสุสานอะไรเงี้ยลงสุสานปุ๊บเดี๋ยวมันจะไหลต่อเอากลับข้อเด็กเลยนะอยู่ในสุสานไม่เก่งเอากลับข้อเด็กเลยจบนะฮะน้องอันนี้ก็ใส่มาไว้แล้วก็รูเกาผมใส่มา2ใบนะครับเอาจริงใส่เยอะกว่านั้นก็ได้เพราะว่าทีมมันเหลือไงเราเหลือแล้วก็ใส่ได้นะครับควิกเอฟเฟกต์เนี่ยในเทิร์นของแข่งนั้นเราสามารถสเปเชียลซัมมอนครับเลเวล4หรือต่ำกว่าบีสต์วอริเออร์นะครับจากบนมือในสุสานได้เลยนะครับแล้วก็ในตอนจบเทิร์นเนี่ยก็เอาขึ้นมือนะไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นทางผ่านลิงก์3เฉยๆนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะมีอันนึงก็คือเมื่อถูกส่งสู่ศาลแบบเป็นลิงก์เสร็จอะไรเงี้ยก็อีกฝั่งเนี่ยเสียพลังตี300ตามจำนวนมอนสเตอร์ไทป์ที่เราควบคุมอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยอพอลโลซ่าถ้าจะเล่นแบบสไตล์ผมนะสำคัญที่สุดเลยใบนี้เนี่ยเอฟเฟกต์คือพลังเพิ่มตามจำนวนที่ลิงก์เช่นลิงก์3ใบมีแมทเทอเรียล3ตัวพลัง 2,400 คูณมันใบละ800นะเอฟเฟคคือขัดมอนเตอร์นะครับขัดมอนเตอร์แล้วสามารถคือพูดง่ายๆอ่ะใบนี้เก่งตรงที่ขัดกี่รอบก็ได้ลดพลัง800ต่อการขัด1รอบพูดง่ายถ้าเรายิ่งมีแมทเทอเรียลหรือว่าวัตถุดิบในการลิงก์เยอะเท่าไหร่สมมติเราลิงก์ไป3ตัวเราขัดมอนเตอร์ได้3รอบมันเป็น once per chain ไม่ใช่ once per turn ครับเพราะงั้นมันขัดได้ตามที่เราลิงก์เลยอีกฝั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์3ใบก็ขัดมัน3รอบนั่นแหละในเทิร์นนั้นน่ะทุกคนคิดสภาพนะขัดรอบเดียวเนี่ยก็โมโหแล้วครับขัด3รอบได้แล้ววันนี้ผมขัด3รอบแทบตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปทำไมต้องใส่ตัวนี้แน่นอนครับ The base of the base of the year ครับใช้3เด็ก Sky Striker Cyberst แล้วก็ Tribigate Access Code จะเป็นตัวปิดจริงๆมันเก่งจริงๆต้องมีมันใช้หลายเด็กจริงครับภาคลิงก์เนี่ยก็คือตัวนี้นะเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อเราลิงก์เสร็จครับก็เลือกลิงก์ที่เป็นแมทเทอเรียลเราแหละนะครับเลือกตามลิงก์เช่นเราเอาลิงก์3มาลิงก์กับทางฝั่งของมอนสเตอร์1ตัวนะครับก็เลือกลิงก์3ในสุสานปั๊บไอตัวนี้ก็พลังเพิ่มขึ้น 1,000 ตามลิงก์ที่เลือกเลือกลิงก์3ก็เพิ่ม 3,000 แล้วก็เอฟเฟกต์รีมูฟลิงก์จากในสุสานออกนะครับยิง1รีมูฟกี่ใบก็ได้ที่เป็นลิงก์กับมอนสเตอร์ออกนะครับแล้วก็ยิงนะครับตัวท้ายครับตัวหลักของเด็กเลยใส่2ใส่3ไปเลยนะอันนี้เนี่ยมีใบเดียวของหมดนะครับก็เลยใส่ไปที่เหวทุกคน Omnius Omen ตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่ออัญเชิญมาปุ๊บ remove เลย banish เลย
เราใช้กับดักอันเชิงฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะลงมาปุ๊บก็แบนิตมันเลยแบนิตของมันเลยนั่นแหละนะครับแบนิตตอนตีก็ได้ตอนช่วงมันตีอ่ะตัวมันตีอ่ะก็แบนิตมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปโชว์ให้ดูในเกมนะแล้วก็อีเฟคดึงเนี่ยคือเมื่อมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อมีแบบคือไอเอฟเฟคที่มันมาเนี่ยนะครับมันมี2 อย่างคือเมื่อมันอัญเชิญมากับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีตัวสเปเชียลซัมมอนนะครับมีตัวสเปเชียลซัมมอนมานะครับในสนามของเราเนี่ยก็แบนิตได้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะมีเอฟเฟคก็คือif another beast beast warrior or wing beast เนี่ย special summon to your field นะครับเราสามารถที่จะ banish ได้เลยนะครับพูดง่ายเนี่ยเทิร์นฝั่งตรงข้ามอ่ะที่เราใช้กับดักเนี่ยตัวนี้ลงมาไปหนีได้รอบนึงพอมาเทิร์นเราปุ๊บเรา special summon มาลิงก์มา banish ต่อนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นความโกงแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นความโกงใช่ป่ะเพราะงั้นเนี่ยมันก็คือ banish ได้เทิร์นละครั้งเห็นป่ะ banish ได้เทิร์นละครั้งเลยเทิร์นฝั่งตรงข้ามรอบนึงเทิร์นเรารอบนึงก็บอร์ดมันน่าจะหายหมดนะครับนี่เป็นทั้งหมดของทางฝั่ง Tri Brigade แบบฉบับ Free to Play จ๋าๆถ้าเกิดว่าไม่มีพวกการ์ดขัดคือการ์ดขัดเนี่ยมันควรจะมีครับแต่ถ้าไม่มีถามว่าเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ก็จะขัดไม่ได้เฉยๆนะครับก็ใช้นี่ขัดแทนแล้วกันไอ้นี่ไม่มีเนี่ยผมว่าเป็นนะไอ้นี่เนี่ยใช้เลยใช้หนักเลยผมว่าควรมีนะคนหาไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะตั้งบอร์ดไม่โหดเลยนะครับอันนี้มันทำให้ชนะหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นในแบบของผมแล้วกันนะครับก็ไปเจอกันในดูเอลนะครับวันนี้เนี่ยก็อธิบายเด็กนายนึงนะเพราะมันมีหลายสายนะครับเนาะก็ใครชอบแบบไหนก็จัดสายนั้นแล้วกันนะจ๊ะคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับส่วนเด็กต่อไปเนี่ยรอนิดนึงนะเพราะว่าของหมดจริงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในดูเอลนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับต่อให้เราจะเป็นเด็กฟรีนะครับแต่ว่าผมสัญญานะจะพยายามเล่นให้มันแบบว่าตามจุดประสงค์มากที่สุดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราจะคอมโบความเป็นไตรบิเกตออกมาให้คุณผู้ชมเห็นมากที่สุดเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นก่อนนะเดี๋ยวจะดูว่าการตั้งบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอยากให้คุณผู้ชมใจเย็นแล้วค่อยๆดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคอมโบแรกนะครับพื้นฐานเลยเริ่มที่ฟรักทอร์นะครับตัวนี้เอฟเฟกต์ทำงานครับทำการทิ้งตัวเองครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมทำการเลือกการ์ดหนึ่งใบจากเด็กลงสารครับนั่นคือน้องเนอร์วอลครับเล็กน้องดีไหมนะหน้าตาไม่เหมือนน้องเท่าไหร่เอฟเฟกต์ของเนอร์วอลครับทำการหยิบการ์ดหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือครับนั่นคือเราจะหยิบฟรักทอลกลับมานะครับใจเย็นนะคุณผู้ชมค่อยๆเล่นนะจากนั้นอัญเชิญปกติฟรักทอลลงไปครับใช้งานเอฟเฟกต์ของฟรักทอลครับทำการแบนิชมอนเตอร์สุสาน2ตัวครับเพื่ออัญเชิญลิงก์แบบพิเศษครับนั่นคือที่เราทิ้งไปตะกี้เห็นปะโอเคลิงก์มาเป็นเฟอร์จิตครับใช้งานเอฟเฟกต์ของเฟอร์จิตนะครับเราจะสามารถสเปเชียลซัมมอนนะครับการ์ดได้1ใบจากบนมือนะครับก็เอาตัวไหนก็ได้นะครับตรงนี้มาเป็นเนื้อทัพตั้งป้องกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับอัญเชิญเป็นทางฝั่งของลิงก์3นะครับเป็นรูกาวเดอะบีสต์นะฮะทำการใช้การ์ดตัวนี้กับแฟรกทอลนะครับที่เราลิงก์ไปแล้วนะโอเคนะที่เราใช้เอฟเฟกต์ไปแล้วพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เอฟเฟกต์อีกนะครับนี่เอฟเฟกต์ของเฟอร์จิตสามารถจั่วการ์ดได้1ใบด้วยอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเก็บเคอรัสไปแล้วกันนะครับเอฟเฟกต์ของเนอร์วอลในสุสานเอ้ยในฟิลนะครับทำการแบนิชการ์ด2ใบที่เพิ่งส่งลงตะแกะนะครับออกไปนะ1 2ครับหลังจากนั้นครับเราจะลิงก์ซัมมอนเป็นแบร์บันนะครับนี่คือวิธีการรันเด็กนี้นะครับโอเคนะฮะคุณผู้ชมโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราครับจะทำการอัญเชิญอันนี้คือจบแล้วนะครับอันนี้คือจบแล้วนะของทางฝั่งลิงก์อันแรกนะครับทำการเป็นลิงก์4เป็นใบนี้นะครับโบออฟเนี่ยนะฮะเลือกแบบันนะครับเอาเป็น2แมตช์ไอตัวเนี้ยถ้าเราชิงลิงก์เยอะเท่าไหร่อันนี้เราใช้3แมทีเรียลมันจะเนเกตได้3รอบเออมันจะเก่งมากนะครับนี่คือคอมโบฟูลเลยเทิร์นแรกตั้งบอร์ดแบบนี้นะครับเอฟเฟคของแบบันครับทำการเอาการ์ดขึ้นมานะครับกับดักของไตรบิเกตคือการ์ดที่สำคัญที่สุดนะครับผมเก็บคิดลงไปเลยเพราะเนี่ยแหละคือการ์ดที่จะเรียกมาในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับรอบนี้เรามีอะไรบ้างครับทวนกันอีกครั้งเรามีขัด3รอบเรามีอุลาระ1ใบเพราะงั้นขัดได้แน่นอนและเรามีไตรบิเกตรีโวลที่เปิดปุ๊บจะอัญเชิญ4ใบทั้งหมดมากองและลิงก์ซัมมอนเป็นตัวใหญ่นะครับนี่คือทางฝั่งของไตรบิเกตนะครับตั้งมาก่อนครับเพนดูลัมยังไม่ทำอะไรนะครับยังไม่ทำอะไรนะเป็นเพนดูลัมเมจิเชียนนะครับ
ปั๊บยังไม่ทำอะไรนะครับยังไม่ทำอะไรนะให้มันตั้งเสากระโดงเรือไปก่อนนะครับอ่ะให้มันตั้งเสากระโดงเรือไปก่อนนะครับมีการใช้งานเอฟเฟกต์กันเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ครับเอฟเฟกต์คือนะครับถ้าเกิดว่า destroy discard and if you do ครับ pay one mission pendulum monster for your deck in your pendulum zone อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับให้มัน destroy ไปนะครับโอเคนะครับยังนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับอันนี้ลมปกตินะครับเอาเพอร์ฟอร์มอลคือขัดได้หมดเลยนะอุลาละก่อนละกันนะครับอุลาละก่อนละกันขัดอันแรกนะครับอันนี้คือแอดบอสซัมของเราครับทำการขัดเขาครับไม่ให้เสิร์ตขึ้นมืออันนี้อันเชื่อปกติจบไปแล้วนะครับน่าจะเพนดูลัมซัมมอนนะปกติที่เราเล่นกันคือถ้าเราเจอเพนดูลัมนี่ก็จะเล่นยากนิดนึงปกติขัดอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอ็กซีดกับลิงก์อะไรเงี้ยจะขัดง่ายกว่าเพนดูลัมยังไงก็อัญเชิญได้ไงแต่ไม่ต้องห่วงเรามีมิเรอร์ฟอร์สด้วยไม่ต้องกลัวเรามีมิลเลอร์ฟอร์สครับอันนี้เอฟเฟกต์ก็คือนะครับเป็นดีการ์ดที่เป็นดูลัมซัมมอนสเปเชียลซัมมอนจากเด็กขัดเลยมาสเปเชียลซัมมอนอะไรขัดไปเลยนะครับโอเคนะครับ Battle Phase ครับเขาจะตีใส่เรานะครับเขาจะตีใส่เราผมจะเปิด Dry Brigade Revolt ก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเล่นไงอันนี้เนี่ยมัน Attack Position คือเห็นปะถ้าเป็นอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นไอเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงอะนะครับเพราะว่ามันเป็นทางฝั่งเพนดูลัมครับมันเวลาขัดมันจะไม่เห็นผลเยอะที่จริงเราขัดได้หลายรอบแต่พอเพนดูลัมมันลงมามันเน้นจำนวนไงนะครับนี่ลง4ตัวแบบนี้จากนั้นทำการลิงก์เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับฟึบมาเล่นแบบนี้แหละนะครับการ Omnius Omen ครับเอฟเฟกต์ของ Omnius Omen ครับเมื่อลงครับ Banish 1ใบในสนามครับแล้วก็เอฟเฟกต์ Nerval ครับเมื่อถูกส่งลงสุสานครับเดี๋ยวเอาฟักเทาขึ้นเหมือนเดิมโอเคนะว่าไงขัดอีกเหรอถ้ามันปลาอะไรขัดมาเดี๋ยวเอานี่ขัดต่อไม่ต้องกลัวเอาการ์ดฟักเทาขึ้นฟักเทานี่มันเป็นตัวแบบเหมือนตัวเปิดแหละให้เราเล่นนะครับแบนนิชตัวไอตีนี่แหละออกไปนะครับเมนเฟส2จบแล้วแหละนะครับโอเคประมาณนี้นะอันนี้มันเห็นว่ามันจะขัดได้เยอะเรายังเหลือมิลเลอร์ฟอร์ดอีกอันนึงนะนะครับเดี๋ยวรอเขาสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับนี่ฮะอันนี้คือวิธีเล่นเลยนะสำหรับทางฝั่งของเจ้าไตรบิเกตครับเคยเล่นอย่างนี้แหละนะครับโอ้ไม่รอดตัวอะไรวะเนี่ยนะครับทาร์เก็ตออเตอร์เฟดอัพการ์ดยูคอนโทรลเดตต่ออีกแล้วก็แอดเพนดูลัมมอนสเตอร์เอ็กซ์ตาเด็กโอเคนะครับก็ขัดไปครับมีการ์ดให้ขัดก็ขัดไปก่อนนะครับลดพลังไปเลยเพราะเธอหน้าเราเอาออกแล้วนะครับใช้เอฟเฟกต์อีกนะครับใช้เอฟเฟกต์อีกนะครับอันนี้น่าจะหมดแล้วละมั้งนะฮะมันค่อนข้างจะคือพอมันเป็นเอฟเฟกต์ที่มันแบบไอ้นี่เยอะขนาดนี้เนี่ยไอ้เจ้าโบเนี่ยมันจะขัดได้ว่าถ้าทุกคนลองอ่านนะสังเกตนะครับมันจะขัดเฉพาะมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะครับโอ้ยจะขัดอะไรอ่ะขัดต่อนะครับเอาให้มันจบไปนะครับ
มันไม่ใช้ได้เธอละครั้งเหรอเนี่ยนี่เราขัดไปเยอะนะอ๋อมันเป็น2อันนะครับนี่ก็ขัดไปอีกรอบนึงมี2เอฟเฟคนะฮะก็ขัดไปอีกอันนึงนะครับคือขัดจนแบบยอมเถอะนะ โอ้คือผมขัดจนแบบคือเป็นคนอื่นเนี่ยน่าจะยอมแล้วนะไอ้นี่ใจมันสู้อ่ะคุณผู้ชมใจมันสู้ใจมันนิ่งนิ่งจริงต้องยอมใจมันนิ่งครับแต่นิ่งไปก็ไม่ดีเพื่อนเหนื่อยนะฮะอ่ะเอาเลยละกันนะมาครับต่อด้วยแฟรคทอลนะครับใช้เอฟเฟคได้ส่งลงนะครับแต่คือเวลายกมาไงก็ต้องยกแฟรคทอลลงอยู่ดีอ่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ขนาดนั้นแล้วนะครับคือถามว่าถมสุสานไปถมได้นะแต่สุสานนี่โอ้โหเป็นล้านแล้วนะครับเล่นอย่างนี้เลยแล้วกันลงปกตินี่แหละนะครับอ่ะว่าไงจะทำอะไรอีกไหมเพื่อนแม็กซี่ปาเลยเพราะว่าจบเธอนี้แหละ ปาเหอะจะจบเธอนี้แหละนะครับ banish เรา banish เป็นเอา3เลยก็ได้นะนี่เอา3เลยแล้วกันนะครับพยายาม banishผมพยายาม banish normal แล้วเพราะว่าจะใช้ตัวเทพเรานะครับเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยสามารถเป็น the death อันนี้ได้นะก็คือนะครับtarget one monster your opponent ครับ shuffle into deck ได้นะครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนี้ไม่มีมอนสเตอร์ในสุสานนะครับผมซึ่งเขามี max c แล้วงั้นเราเอาเป็นรูเก้าแล้วกันนะครับเอามาช่วยตีนั่นแหละนะครับเอฟเฟคของ omnius omen นะครับก็นะฮะทุกคนลองอ่านดูนะถ้าเกิดว่าปึ๊บแป๊บนึงนะครับขออ่านแป๊บนึงนะสักครู่ if the guy special summon นะครับหรือว่ามีตัวอื่นมานะครับอ่ะมีตัวอื่นมาตรงนี้ก็สามารถที่จะรีมูฟออกได้นะครับผมขอรีมูฟนี่ออกแล้วกัน banish ออกเลยอย่างนี้ครับเก่งๆเลยเก่งๆเลยนะครับเนาะทีนี้ครับมีเอฟเฟคอะไรอีกไหมนะฮะเอาเป็นเริ่มเลยแล้วกัน Access Code Talker นะครับคือจริงๆเนี่ยไม่อยากใช้รูเกาเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะไอ้นี่แล้วนะไม่เป็นไรนะครับ 8,000 เดี๋ยวขอคิดก่อนนะ 3,5003 กับ 3,000 โอเคอ่ะค่อยๆไปนะสำหรับเด็กนี้นะครับการ์ดเรามันไม่ฟูมากแต่พอเนี่ยทุกคนผมก็ไม่รู้เป็นไรนะพอผมจับการ์ดใบเนี้ยแบบ Access Code Talker อ่ะเหมือนพอจับแล้วมีพลังว่ะนะครับเอฟเฟคของรูเกาเอฟเฟคของรูเกาคืออะไรครับบอกว่าปั๊บทำให้อีกฝั่งเนี่ยพลังสูญเสียลงไปครับซึ่งไม่มีผลอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะยิงมันทิ้งหมดแล้วเกะกะนะครับฟังหูฟังตาเอฟเฟคของ Access Code Talker ครับเหมือนเดิมเรามีการ์ดให้รีมูฟเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวรีมูฟออกไปตัวนึงเรียบร้อยแล้วก็ตีหน้าก็จบแล้วเนาะอันนี้เล่นแบบเดิมนะครับนี่คือไตบริเกตแบบไม่ฟูลมากแต่ก็ยังเล่นได้เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเราค่อยๆเล่นมันก็เล่นได้หมดแถมมันมีขัดตั้ง3รอบนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับคือวิธีการเล่นเนี่ยสำหรับไตบริเกตเนี่ยคอมโบประมาณแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าตะกี้เนี่ยมันเป็นเพนดูลัมครับพอเป็นเพนดูลัมเนี่ยมันสเปย์บอร์ดเนี่ยง่ายกว่าชาวบ้านเขานะครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่เห็นว่าตอนขัดเนี่ยมันขัดได้เยอะเพราะว่าคือถ้าเป็นแบบพวกลิงก์พวกอะไรเงี้ยมันต้องลงมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยพอมันเป็นแบบไอ้นี่มันก็เลยแบบเนาะน่าจะเข้าใจกันนะครับไฟล์ฟอร์เมชันก่อนเลยนะครับเอาฟรักทอร์เข้ามานะครับถ้าเป็นพวกลิงก์พวกเอ็กซ์ซีสซิงโครอย่างเงี้ยบางทีมันต้องลงมาก่อนมันก็จะเห็นผลชัดกว่านะครับฟรักทอร์ครับรีมูฟออกส่งเนวอลสุสานครับอันนี้เป็นคอมโบพื้นฐานจำได้แล้วนะเนวอลเอฟเฟคครับทำงานนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาฟรักทอขึ้นมือเหมือนเดิมครับนี่เป็นพื้นแบบปกติเลยนะครับผมสมอนไปครับเอฟเฟกต์ฟรักทอทำงานครับรอบนี้เดี๋ยวจะขัดให้ดูเล่นแบบตะกี้เลยครับรีมูฟ2การ์ดนะครับปั๊บๆแล้วก็ยังไงฮะก็อัญเชิญครับทางฝั่งของลิงค์2ครับเป็นทางฝั่งของเฟรจิตนะครับเอฟเฟกต์ของเฟรจิตทำงานครับนี่คือเป็นลำของไตรบิเกตเลยครับเป็นเจ้าสมอนบนมือแบบพิเศษนะครับแล้วเดี๋ยวเราลิงค์เป็นทางฝั่งของรูกาวนะครับอย่าลืมนะอย่าเลือกตัวผิดนะถ้าไปลิงก์ตัวนี้มาเดี๋ยวมันไอ้นี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันใช้งานต่อไม่ได้เอฟเฟคของบาเรนครับจั่ว1ปั๊บเอากลับมือ1เหรอส
Zodiac เก็บไว้ก่อนก็ได้ไฟล์ formation ดีกว่าเธอหน้าเดี๋ยวเผื่อใช้อีกเนาะเพราะไอ้พวกนี้ไม่ใช้แล้วนะครับเอฟเฟกต์ของ Dry Brigade ครับลิงก์2เหมือนเดิมลิงก์2สยองแน่อ่ะแล้วก็เป็นทางฝั่งของ Bear Burn ครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการลิงก์คือ4นะครับลิงก์คือ4เป็นทางฝั่งของ Apulosa ครับ Apulosa เดี๋ยวก่อนนะแคนเซิลก่อนนะครับลิงก์4เนี่ยแหละถูกแล้วแต่ว่าเราจะใช้เจ้านี่เป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวตั้งเพราะว่าเราจะต้องทำการให้ได้แมททีเรียลเยอะนะครับจะได้เนเกตได้3รอบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนเกตมอนสเตอร์ได้3รอบแล้วนะครับเอฟเฟกต์ของแบร์บัมครับขึ้นมือมาเอฟเฟกต์ของคิดครับเอฟเฟกต์ของคิดก่อนนะครับว่ามาเอฟเฟกต์ของคิดครับเอาการ์ดลงสุสานถมไปก่อนถมไปก่อนเอฟเฟกต์ของแบบันครับแน่นอนครับกับดักต้องขึ้นมือเลยนะกับดักนี่ไงก็ต้องใช้นะครับอ่ะพอจั่วปุ๊บก็ต้องเอา1ใบกลับเข้าไปพอร์ตออฟดีไซน์แล้วกันยังเชื่อมั่นในไฟล์ฟอร์เมชั่นอยู่หมอบไปครับเรามีขัดมอนเตอร์ได้4รอบนะครับ แล้วก็มีแบนิทได้รอบนึงเพราะเดี๋ยวกับดักเปิดมาก็จะแบนิทได้นะครับอ่ะดูกันโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าอันนี้จะพอไหวไหมนะครับมันนี้ขัด3อันนี้ปลาอีก1เด็กอะไรอ่ะ Magical Meltdown Alester Invoker เอาดีเลย Alester ยังไงก็ต้องลงคือลงมาแล้วใช้เอฟเฟกต์อ่ะยังไงก็โดนครับยังไงก็ไม่รอดครับโดนขัดนะครับนี่เห็นป่ะเดี๋ยวก็ลงครับไม่ต้องห่วงอ่ะมาแน่นอนอ่ะยกเว้นว่ามันจะเล่นท่ายากนะครับซึ่งถ้าเล่นท่ายนี่ไงไม่น่าไปท้าทายอำนาจมืดไม่เป็นไรปล่อยมันกันใจเย็นนะเพื่อนขอโทษนะเล่นท่าปกตินะครับคือแรงผมหม่งมากเลยนะเพราะว่าเด็กนี้มันไม่ฟูแต่ที่ผมบอกแต่มันคือไตรบิเกตนี่แหละมันเป็นพื้นฐานไตรบิเกตเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับสเปลบุ๊กออฟซีเคทไม่เป็นไรให้ก่อนเพื่อนให้ก่อนนะครับอะไรอะสเปลบุ๊กออฟโนเลดอะพวกจอมเวทอะไรเงี้ยนะลงเมื่อขัดมาทำอะไรก็ทำมาแล้วเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะไม่ชอบหน้าครับไม่ต้องโบขัดเลยเราขัดได้3รอบครับแค่ตัวนี้3รอบนะแล้วก็เอฟเฟกต์ไปเลยอีกรอบหนึ่งเป็น4พอดีนะครับครบเครื่องเรื่องง่ายๆโอ๊ตมีไหมบนมืออ่ะถ้ามีมันฟิลลงมาเดี๋ยวเรากับดักลิงก์แล้วก็แบนิทอะไรอีกอ่ะsend to the graveyard จั่ว2เหรออ่าๆทำเลยโอเคจั่ว2ป่ะเอาไงต่อฟิลมาเลยอะไรอีกอ่ะเอฟเฟคของ Ice Bell ครับ Special Summon คัดไม่ต้องลงไม่ให้ลงอยู่งั้นแหละไม่ต้องลงอยู่งั้นแหละอยู่บนนั้นแหละจบเทินไป พอยังพอนะพอแล้วนะเฮ้ยมันหมอบ2ใบน่ากลัวจังวะหมอบ2ใบเลยอุ๊ยสู่3เลยเหรอเฮ้ยเกินไปหมอบ3อะรีโวครับอย่าบอกนะขัดรีโวตลกนะขัดรีโวมาทีนี้ฮานะครับผมฮาไม่ออกนะนี่คือแผนลับสุดยอดเลยนะเว้ยนี่เนาะอย่ามาคงมาขัดรีโวนะคุณผู้ชมได้เวลาเล่นรูเล็ตเสียงท้ายแล้วชอบป้ายไหนครับเลือกเลยครับชอบป้ายไหนครับ สักป้ายครับต้องเอาสักป้ายครับเอฟเฟกต์ของคิดครับเอฟเฟกต์เนอร์วาลด้วยครับเอฟเฟกต์เนอร์วาลครับเอาฟรักทอขึ้นมื
ผมว่าของขัดมันมีนะนะครับเอฟเฟกต์เนอร์วาลครับไปท้ายเนี่ยฟรักทอลเอฟเฟกต์ของคิดครับเซนต์ทูเกรฟยาร์ดเอาจริงไม่รู้ว่าเซนต์อะไรนะแค่ถมไปเฉยนะครับเอฟเฟกต์ของโอเมนครับไปไหนดีอ่ะกลางโอ้โหหมอบหลอกเหลือเชื่อเกมวัดดวงพี่หมายครับเกมวัดดวงเหรอเอาเดี๋ยวจะแป๊บนะอันนี้ออก2เดี๋ยวเช็คแล้วว่าเหลืออะไรบ้างลืมฟักทองนี่หมดแล้วปะหมดแล้วด้วยครับฟักทองหมดแล้วด้วยเอาละเหลือแต่ฟักทองแล้วทีนี้ไฟล์ฟอร์เมชั่นอีกใบหมดแล้วด้วยดิเอาการ์ดขึ้นมือโซเดียกรัมรัมอะไรเนี่ยชื่อมันน่ารักดีไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์แล้วครับการ์ดหมดแล้วคือมันก็ถมได้แหละแต่มันไม่ต้องถมอะไรเยอะแล้วครับบีทลิงก์เอาเป็นเอา2มาก่อนเอา2มาก่อนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะสเปเชียลซัมมอนได้อีกรอบหนึ่งไง2แล้วป่าไป3เหรอป่าไป3เดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนแป๊บนึงหาวิธีเล่นอยู่ครับกำลังงมโอเมนเอฟเฟคครับมีมาชี้ตามลูกศรเนี่ยล่ออีก1เนี่ยเห็นป่ะตัวนี้มันเก่งนะเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้ผมมัวแต่ชี้การ์ดนี้เฮ้ยมันหลอก2ใบเลยเหรอเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยอ่ะอันเชิญแบบพิเศษนะครับหลอก2ใบเลยเหรอเดี๋ยวมันแต่ใบเมื่อกี้ไม่หลอกครับใบเมื่อกี้โหดมากคือปลาทีหายหมดดิ๊กอะแต่ว่าแล้วมึงนะกำลังคิดเลยโอ้ยนิมจิตวิทยาสูงว่ะคนดูผมโดนมันเล่นแล้วเนี่ยจิตวิทยามันสูงจัดกับโอเคคือถ้าเล่นอย่างเงี้ยที่จริงมันส่งต่อได้เลยแล้วก็มันจะเล่นแบบยาวได้เลยครับสำหรับฟรักทอร์ครับถ้าเกิดว่าเรามีโอเมน2ใบแต่เด็กนี่เด็กลูกเด็กคนจนครับวันนี้มาตีมคนจนเพราะงั้นไม่มีครับมีใบเดียว วันนี้มาตีมแบบตีมไม่มีตังค์ครับน่าสงสารที่ผายจริงหน้าลิงก์3ก่อนใช่ Access Code Talker ครับเหมือนเดิมโอ้แต่พอดีตายพอดีที่ต้องลิงก์3ก่อนนะเห็นไหมฮะเฟอร์จิตครับจั่วมาที่ต้องลิงก์3ก่อนนะทุกคนอย่าเล่นพลาดนะครับอย่าเล่นพลาดนะเอาลิงก์3ก่อนเพื่ออะไรเพื่อเอาพลังก่อนไงเห็นไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวปลาต่อลงได้โอเคนะครับเนี่ยคอมโบมานี้ครับไตรบิเกตคือมันเล่นอย่างนี้เลยแต่เมื่อกี้ลิงก์3ก่อนแล้วค่อยลิงก์4นะเออโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคครับคุณผู้ชมครับไตรบิเกตครับถ้าฟูลเนี่ยมันเก่งกว่านี้แน่นอนนะอันนี้เนี่ยที่เห็นแรงมันดิ่งเนี่ยผมพูดตรงนะเด็กผมไม่ฟูลครับแต่ว่าผมอยากมาโชว์ว่ามันคอมโบประมาณไหนมากกว่าแล้วก็เวลาเจอแต่สถานการณ์มันแก้ยังไงนะครับเรื่องแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมไปเอาไซเบอร์ไปแต่งไปไต่แป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วครับ อันนี้เนี่ยเพื่อคนดูเราทำได้ครับชิวๆคุณกริมหรอเล่นไซเบอร์ดราก้อนเหรอวะเขาตั้งอันนี้เป็นอย่างเนี้ยมันดูขลังดีครับมาเฮ้ยไม่ขึ้นขัดวัยรุ่นเอาวะไม่ขึ้นขัดอย่างนี้ลำด่วนๆเลยฟรักทอลด่วนๆเลยครับไม่ขึ้นขัดนี่เนอร์วอลเหลือใบเดียวไม่เป็นไรไม่ไปเลนปะโอ้โซเพลงบิวด้วยได้นี่คือแมตช์สุดท้ายแมตช์ตัดสินครับวันนี้โอเคเลยนะครับเนี่ยคอมโบไปคอมโบพื้นฐานเล่นเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับลิงค์คือซัมมอนเอฟเฟกต์ของเฟรดจี้ทำงานครับทำการอัญเชิญแบบพิเศษนะครับผมลงมานะครับทำการลิงค์3เป็นทางฝั่งของรูเกาครับทุกคนน่าจะจำได้แล้วนะกับฟรักทอครับลิงค์3เป็นรูเกากับฟรักทอปั๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์ของบาเรนครับจัวหนึ่งอูลาละเจ๋วมากพี่โคตรชอบเลยน้องต้องงี้ดิใช้งานเอฟเฟกต์ของเนอร์วอลครับ2ใบไปเหมือนเดิมไม่ต้องเถียงกันไปหมดเลยมาครับทางฝั่งของแบร์บันครับแล้วก็ลิงค์4ในตำนานมาอีกแล้วนะครับเป็นทางฝั่งของโบครับอโพลซ่าใช
ช้ material 3ตัวเพื่อความเท่ไม่ใช่เพื่อความเท่หรอกนะครับเพื่อการขัดได้3รอบนะครับว่ามาเอฟเฟคของแบร์บัมครับเอาการ์ดกับดักขึ้นมือเห็นปะมันเล่นเหมือนกันหมดทุกตาเลยแต่มันต้องเล่นอย่างนี้จริงครับสำหรับไตรวิกเกตและแบบนี้นี่แหละคุณผู้ชมผมจะบอกให้ฟังนะครับการเล่นแบบนี้แหละคือการเล่นที่ทำให้อีกฝั่งเนี่ยหัวหดที่สุดแล้วมันคือสมบูรณ์แบบเพราะเป็นบอร์ดที่ขัด3รอบกับเป็นบอร์ดที่กันอะไรก็ได้อีกรอบหนึ่งอันนี้มันจั่วได้พอดีนะครับแต่ขัดนี้3รอบก็น่ากลัวแล้วแหละนะครับแล้วก็แถมมีไตรบิเกตหรือโวที่มันลิงก์อัญเชิญได้แบบพิเศษไอตัวที่ลิงก์อัญเชิญมามันก็จะแบนนิชเพราะงั้นคือมันเก่งครับพูดง่ายมันเก่งออคัสเวอร์เลกาซี่จั่ว2ตลกอ่ะให้ก็ตลกอ่ะไปครับอุลาระทำหน้าที่ลูกสาดจั่วมาได้ตะกี้หวานใจป๊าป๊าจั่วมาได้ก็ใช้เลยเยี่ยมอดอดใช้เทิร์นครั้งเดียวต่อเทิร์นนะไม่ใช่ปลาอีกใบปลาไม่ได้ครับปกติครั้งเดียวต่อเทิร์นมันอะ normal special summon มาแล้วเอฟเฟกต์มอนเตอร์เนี่ยเอาใช้ดิใช้เลยใช้เลยเพื่อนใช้เลยใช้ซะใช้ซะใช้ซะใช้เลยใช้เลยใช้เลยเนเก็ตใช้เลยเพื่อนใช้เลยเต็มที่เต็มที่เนเก็ตไม่ต้องเส้นจะมาเพลงบงเพลงบิวอะไรเดี๋ยวก็ดับมาจากความฝันนะครับนี่ผมแบทเทิลเหรอไอ้น้องเอ็งกล้าตีพี่เอ็งแตกพี่บอกเลยพี่เอาจริงแล้วด้วยทริบิเกตรีโวครับ1 2 3 4มาไม่ต้องตีตายซะเถิดเราเด็กทั้งหลายเดี๋ยวพาออกเรือเลยวันนี้ครับมาแล้วลิงซีสยองในตำนานโคตรเก่งโหดจริงอ่ะมันมาแล้วมันแบนิดได้เลยครับคือแบบเหมือนเจอตออ่ะเหมือนมาเจอตัวใหญ่พอดีครับโอเมนเอฟเฟกต์ไปเนวาวเอฟเฟกต์ฟักทองมาอีกผมเรียกไปเรียกมาจะเรียกมันเป็นฟักทองแล้วทุกคนตอนแรกแฟกทองนะตอนนี้เป็นฟักทองแล้วอีกนึงเรียกไปเรียกมาเริ่มมั่วครับเริ่มไหลยาวไปตีอะไรไปไกลไปไร้สาระยอมไหมกดยอมนี่จบเทิร์นครับหมอบ2ใบเหรอเห็นป่ะผมบอกแล้วมันโกงจริงอะไรทำอะไรอีกไม่ต้องมัดอะไรแบนนงแบนอีกอะไรหยุดเนเก็ตไอ้ที่ผมชอบมากเลยนะเห็นป่ะมันเกียนครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วคือมันเนี่ยเห็นป่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยครับคือมันคือผมตอนผมเจออะถ้ามันตั้งบอร์ดนี้นะคืองุนหงิดงุนหงิดครับใครเจอก็งุนหงิดนะครับแต่แรงผมนี่งุนหงิดกว่าคือเล่นเด็กเนี้ยมันร่วมเพราะมันไม่ฟูครับแต่ถ้าฟูนะทุกคนมันจะดีกว่านี้มากทุกคนลองนะครับไปเล่นแล้วไปปรับดูโซดิแอคเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ของเพิ่มเดี๋ยวผมจะบอกในลิสต์ไว้ตั้งแต่แรกกันนะว่าใส่อะไรเพิ่มนะครับส่วนเล่นกับนกเนี่ยมันก็จะไวกว่านะครับมันจะได้แบบหลายชั้นมากกว่านะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปไต่กลับขึ้นแพทก่อนโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไซเบอร์จัดให้นะครับเดี๋ยวกลับขึ้นแพทเพื่อคนดูวันนี้เราเห็นแล้วนะว่ามันเก่งแค่ไหนนะครับในการตั้งบอร์ดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาไปลุยเอาไปลองกันเลยนะคุณผู้ชมครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเด็กเนี่ยก็คือน่าจะต้องรอช่วงแบบอีเวนต์เพชรอะไรมาใหม่นิดนึงนะครับเพราะตอนนี้เราทํา4เด็ก4วันเนี่ยก็แน่นอนครับเพชรไม่พอของคราฟเลยไม่พอแล้วเดี๋ยวต้องรอสักนิดนึงนะครับใครอยากได้เด็กอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะมันทําคือถ้าเป็นเกมอื่นมันทำได้ทุกเด็กเพราะว่ามันการ์ดฟรีทุกใบอันนี้มันต้องสุ่มเอาเนาะแล้วก็ผมสุ่มไม่ได้เลยครับ UR เนี่ยผมคราฟเองหมดเลยนะสุ่มไม่ได้เลยครับมันก็เลยมีใบเดียวนั่นแหละคุณผู้ชมถ้าเกิดผมสุ่มได้มันก็ไม่มีใบเดียวแล้วนะก็ประมาณนั้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็นะขอให้ทุกคนเนี่ยเล่นการ์ดเกมอย่างมีความสุขดีครับเจอกันใหม่คลิปวิโอน่านะจ๊ะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม